ผู้มัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบอาวุธปืนของนายชาวริททองด้วงนะคะที่ใช้ก่อเหตุว่าเป็นอาวุธสงครามหรือไม่แล้วก็ให้เทียบกระสุนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะส่วนกระแสข่าวที่พบว่ามีข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรีนั้นช่วยเหลือให้การหลบนี้ขณะนี้ก็ได้ให้เจเลตํารวจนั้นตรวจสอบแล้วค่ะ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการสั่งตรวจสอบอาวุธปืน M 1 6ของนายชลิตทองด้วงหรือแป้งนานโนโดที่ใช้ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นอาวุธปืนที่ประชานชนสามารถครอบครองจะไม่สามารถยิงแบบอัตโนมัติได้ส่วนรุ่นที่สามารถยิงแบบอัตโนมัติได้จะเป็นอาวุธสงครามที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ครอบครองได้เท่านั้นค่ะและเมื่อเทียบกระสุนกับเหตุการณ์ที่เกิดในพื้นที่ก็มีรายงานตรงกันว่า ตรงกับเหตุการณ์ในอดีตท,ที่ผ่านมาหลายจุดด้านพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้มัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่ารู้เบาะแสวันเวลาและผู้ช่วยเหลือนายเฉลิตการหลบหนีการปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ลงจากเขาบรรทัดแต่ว่ายังไม่จับกลุมม่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่าตำรวจนั้นมียุทธวิธีในการปฏิบัติการที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะค่ะส่วนกรณีกระแสข่าวที่ว่ามีนายตำรวจยศพลตำรวจตรี ให้ความช่วยเหลือในการหลบหนีนั้นขณะน,นี้ทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้แต่งตั้งจเจลตตารวจมาตรวจสอบแล้วค่ะหากพบพยานหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็จะดําเนินคดีทั้งอาญาและวินยัยพร้อมกับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ